ธงชัยเพชรรุ่งเรืองโอ้โหตื่นเต้นนะเนี่ยอีกหนึ่งบรรยากาศครับสุดยิ่งใหญ่ในปีนี้ครับ23กับ22ปีครับโอ้โหถือว่าใกล้เคียงกันเลยครับอายุส่วนสูงก็เป็นสุขสวัสดิ์ครับที่สูงกว่า4เซนติเมตรประสบการณ์ก็เรียกได้ว่าโอ้โหพอๆกันเลยครับรุ่นราวคราวเดียวกันการผ่านมวยโอ้โหถือว่าคู่นี้เข้ากันทุกอย่างครับแล้ววันนี้ครับมาวัดกันครับ3ยกนะครับสำหรับคู่ชิงชนะเลิศสำหรับเงินรางวัลครับสำหรับแชมเปี้ยนก็จะเป็นรถพิกัพ Isuzu D-Max Spark กีอัตโนมัติ1คันพร้อมด้วยเงินรางวัลเงินสด 500,000 บาทครับมูลค่ารวมกว่าล้านบาทครับพร้อมด้วยเข็มขัดแชมป์ Isuzu ครับครั้งที่32รวมไปถึงได้สิทธิ์นะครับในการเป็นตัวแทนนักชกไทยเข้าสู่ในรายการไทยไฟท์2023สำรองแชมป์นี่ก็รับไปไม่น้อยเหมือนกันครับ 300,000 บาทแต่ขอเป็นแชมป์ดีกว่าครับเพราะดูโชคจะหลายชั้นเหลือเกินรถพิกอัพ1คันแล้วก็เงินสดๆครับ 500,000 บาทจะเป็นของใครสุขสวัสดิ์หรือว่าธงชัยผลงานของสุขสวัสดิ์นะครับก็ในรอบแรกครับชนะน็อกแสงอาทิตย์หัวสระยิมยก2น็อกก้าวฉันอุณกเทมวิทยายก2น็อกพรดอนเล็กออสนิทพันยก2ครับมี9แต้มเต็มส่วนในรอบ4คนสุดท้ายครับรอบรองชนะเลิศน็อกชนะเสือพันเกียรติมาลัยทองมาในยกที่2ขณะที่ธงชัยครับมีน็อกโมปีนาครับก็เข้ามาแทนโมปีนานะครับเนื่องจากโมปีนาเนี่ยมีปัญหาเรื่องสุขภาพก่อนจะมาชนะธงชัยจะมาชนะพรดอนเล็กออสนิทพันครับชนะคะแนนชนะคะแนน9ฉัตรในวิทยาครับแล้วก็ล่าสุดครับกดน็อกนินเพชรปอไผ่แดงยก2โอ้โหเดินทางมาถึงตรงนี้ครับแหมสิ้นสุดการรอคอยเหลือเกินครับขอบพระคุณอีกครั้งนะครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดครับเดี๋ยวดูครับมวยรอบอีซูซูรวมไปถึงบิ๊กแอคทีฟไบเทคบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนทำกิ้งครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับโอ้โหนี่ครับเปิดมาก็ใส่กันเลยครับสุขสวัสดิ์เปิดเกมไปก่อนหมัด1 2 3ครับดูธงชัยเนี่ยโหหนาปึ๊กเลยมาจากสำนักเพชรรุ่งเรืองครับจังหวัดชลบุรีซ้ายกับขวาคู่นี้เอาครับแข้งซ้ายของสุขสวัสดิ์ยัดเข้าไปมาดูหมัดของธงชัยครับแล้วมาดูแข้งซ้ายของสุขสวัสดิ์ครับเอาแข้งขวามาครับธงชัยแข้งซ้ายจับได้จับได้โต้คืนด้วยซ้ายครับมาบีบหัวใจไม่เล่าหรือว่าทันกันเลยนะครับคู่นี้โอ้โหดูครับจังหวะยิงหมัด 1-2 ขยับเดินเข้าไปครับธงชัยก็หมัดหนักเหมือนกันนะครับดูครับว่าสดแกร่งด้วยกันมาทั้งคู่ใครจะอยู่ใครจะไปเอาครับหมัดขวาของธงชัยซ้ายคืนเลยครับแม่โอ้แล้วดูจังหวะอาวุธครับไม่มีใครยอมใครจริงๆเอาหมัดของนันสุขสวัสดิ์กระพริบตาไม่ได้สักอาวุธเลยนะครับมวยคู่นี้ครับธงชัยมุมดำจากชลบุรีสุขสวัสดิ์มุมขาวจากสุรินทร์ครับแข้งขวาเตะจ่อไปธงชัยสุขสวัสดิ์เตะซ้ายนี่ครับแข้งขวาของธงชัยนะครับสุขสวัสดิ์ขยับเข้ามาครับอยู่ใกล้ๆมีจังหวะหรือเปล่าหาช่องหาช่องดูทางออกซ้ายเตะซ้ายคืนต่างคนต่างเน้นไปที่แข้งนะครับสุขสวัสดิ์นี่โดดเด่นในเรื่องของแข้งซ้ายอยู่แล้วส่วนธงชัยนี่ก็แก้ด้วยการจับแล้วหวดคืนเอาครับหมัดต้องออกอาวุธให้ครบเครื่องนะครับการชกแบบ3ยกต้องมีทุกอย่างครับเอาละครับต่อยหมัดแรกกันโอ้ได้ท้าทายกันเลยครับคู่นี้ดูแล้วน่าจะดูเดือดครับหมัดขวาไม่โดนสุขสวัสดิ์ก็ยังเป็นฝ่ายขยับเกมเข้าหานะครับนี่ครับแข้งซ้ายทีเด็ดของเขาจับแล้วคืนด้วยซ้ายแม่ถือว่าแก้มาดีนะครับ2จังหวะแล้วนะครับจังหวะแบบนี้ต่างคนก็ต่างเนี่ยครับวางแผนมาแก้กันแล้วก็ดูละเอียดระมัดระวังทั้งคู่พอไฟนี้ไม่มีโอกาสแก้ตัวพักแป๊บเดียวครับธงชั
ไปแก้แข้งซ้ายแบบนี้เลยเหรอจับปุ๊บเกี่ยวโม่เลยนะถือว่ายังเป็นเกมที่ไม่มีอะไรแน่นอนนะครับกับคู่ชิงชนะเลิศลุยกันต่อครับยกนี้นี่ขยับเดินแล้วนะครับทางด้านสุขสวัสดิ์ทางด้านธงชัยครับขยับเดินเบียดบ้างครับยกแรกนี่ถือว่ามาตั้งรับครับเอาแข้งซ้ายยังขยับได้ดีอยู่ครับทางด้านสุขสวัสดิ์ซ้ายมาปุ๊บแกรอเกี่ยวโต้เหมือนเดิมครับแผนของธงชัยครับเดี๋ยวดูครับยก2เนี่ยสุขสวัสดิ์จะมาแผนไหนครับเจอแข้งขวาของธงชัยเข้าไปสุขสวัสดิ์หมัดมาธงชัยพยายามกัดฟันโต้คือเหมือนกันครับโดนต่อยมาก็พยายามต่อยคืนแบบคู่กล้ามนี่ครับยกนี้นี่พยายามที่จะงัดของหนักมาสู้แล้วนะครับทางด้านธงชัยสุขสวัสดิ์เองเนี่ยสูงยาวครับพยายามคุมจังหวะวงนอกแล้วก็แข้งซ้ายครับโอ้โหซ้ายคืนมาขยับเดินสุขสวัสดิ์ใส่ความใหญ่นี่แหละครับค่อยๆบีบเข้าไปซ้ายอีกแล้วครับแม่ยกนี้นี่เหมือนจะว่าทางด้านธงชัยเนี่ยไม่เกี่ยวแล้วโต้แล้วนะครับโอ้โหเจอเข่ายัดเข้าไปอีกโอ้โหถือว่าทำได้ดีเลยครับจังหวะเมื่อสักครู่จะดูครับแข้งซ้ายเข้าอีกแล้วครับแข้งซ้ายของสุขสวัสดิ์โอ้ยนี่จังหวะก้าวเข้าไปแล้วแม่จะออกหมัดครับเจอแข้งซ้ายของสุขสวัสดิ์เตะเอียงเหมือนกันแล้วครับฟอกมาสุขสวัสดิ์พยายามประเคนไปที่ใบหน้าของธงชัยครับวงในขึ้นคอตัวเล็กขึ้นคอแล้วก็นี่ครับพยายามจะเด้งเข้าไปตีเข้าไปนะครับวงในของธงชัยโอ้แข้งซ้ายใหม่แล้วครับขยับแล้วเตะได้แม่นครับเอาซ้ายไว้แล้วยกนี้นี่ดูว่าจะแก้ทางลำบากครับทางด้านธงชัยเพชรรุ่งเรืองเจอซ้ายของสุขสวัสดิ์เข้าไปแล้วดูว่าเตะเร็วชักกลับเร็วกว่าเดิมครับแข้งซ้ายยกนี้ของสุขสวัสดิ์นะครับเอาแต่ซ้ายธงชัยพยายามโต้ด้วยแข้งขึ้นมาเดินขยับเข้าไปครับธงชัยแม่เจอซ้ายนี่จะหลงหรือเปล่าครับมีลูกหนักมีหมัดเข้ามาขู่ครับไปยืนรับแข้งเดินช้านี่เจอซ้ายอีกแล้วนี่ครับโอ้ยกนี้เรียกได้ว่าซ้ายผ่านตลอดเลยเตะมาแล้วเข้าแล้วโดนหมัดมีเมาหรือเปล่าครับแม่โดนหมัดเข้าไปครับโอ้โหไปเตะซ้ายบังเอิญครับเจอหมัดฮุกโต้มาครับโอ้ใจเพิ่มขึ้นมาเลยครับทางด้านธงชัยเพชรรุ่งเรืองโอ้โหโดนหมัดนี้เข้าไปครับแต่เป็นเครื่องเตือนสติเลยนะครับว่าเพลินไม่ได้ครับเพลินไม่ได้ครับไม่รู้หมัดธงชัยจะมาเมื่อไหร่เหมือนกันครับจับได้เกี่ยวได้พยายามเตะขึ้นครับธงชัยยกเข่าขึ้นมาเสียบขึ้นไปครับจังหวะสุดท้ายของสุขสวัสดิ์เตะซ้ายธงชัยเตะขวาไม่โดนครับนี่แหละครับแม่พอเดินช้านี่ธงชัยก็รับซ้ายครับดูวงในบ้างไม่ต้องตีกันนานครับมวย3ยกไม่เน้นวงในด้วยช่วงที่ด้วยรูปร่างที่เสียเปรียบด้วยนะครับธงชัยครับเนี่ยพอช้าเสร็จเดี๋ยวดูครับธงชัยเตะซ้ายครับพยายามเอาซ้ายหน้ามาสู้ครับเจอแข้งซ้ายของสุขสวัสดิ์ครับโดนเยอะๆรับเยอะๆนี่ช้าหรือเปล่าครับแต่เข้าไปจะทำดอกนี้ก็ดูว่ายังไม่เต็มแข้งเต็มคำนะครับหมดยกที่2ครับแก้เกมเดี๋ยวกลับมาสู้กันใหม่ครับจังหวะแข้งซ้ายครับของทางด้านสุขสวัสดิ์แสงมรกตแล้วดูครับยกนี้นี่ขยับเกมช้าไม่ได้ครับธงชัยช้าแล้วเนี่ยเจอซ้ายทันทีครับจังหวะต่อยหมัดแรกกันครับนี่ครับเป็นมวยที่หมัดหนักครับแต่ว่าโอกาสต่อยหมัดยังน้อยอยู่นะครับทางด้านธงชัยเพชรรุ่งเรืองหรือว่าสุขสวัสดิ์นี่เน้นความยาวครับความคล่องมีต่อยซ้ายเตะซ้ายครับนี่ครับโอ้ยกที่แล้วนี่ถือว่าฝากแข้งซ้ายไว้ให้ทางด้านธงชัยเนี่ยคิดหนักเลยนะครับหลังจากที่กลับเข้ามุมไปยก2ออกแข้งซ้ายดีนะใช่ครับสุขสวัสดิ์นะครับยกแรกดูเหมือนแกจะกดดันตัวเองไปหน่อยยกนี้ออกแข้งซ้ายดีๆครับแล้วนี่จังหวะนี้ครับแหมจังหวะจะก้าวเข้าไปเสียบเขาแต่ว่าธงชัยก็มีหมัดนะครับคอยสวนคอยกระแทกไว้ครับนี่ครับดูอีกครั้งนะครับยกขึ้นไปเสียบแต่ไปเจอหมัดครับข้างบนครับจังหวะเตะขวาต่อยขวาครับของธงอ้าวเดี๋ยวดูครับยกที่แล้วยกที่2เนี่ยธงชัยโดนแข้งซ้ายไปเยอะพอสมควรครับเดี๋ยวดูว่าอาจารย์กิมหยูเริ่มชัยเนี่ยที่อยู่ที่มุมดำนะครับนี่ก็เป็นครูมวยระดับปรมาจารย์เลยเดี๋ยวดูว่าจะแก้ให้ธงชัยแบบไหนยกที่3ครับธงชัยมุมดำมุมขาวนี่สุดสวัสดิ์ครับยกนี้นี่ถือว่า
ธงชัยครับยกที่แล้วรับซ้ายเยอะยกนี้นี่ต้องต่อยหมัดครับอย่างน้อยเนี่ยต้องมีนับมีน็อกครับเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยทะเลิงบัลลังก์แชมป์ไปเลยครับต้องทำให้ได้ครับเอาครับแต่จะดูสุขสวัสดิ์ก็มาสุขุมเหลือเกินไม่กลัวแล้วครับนี่ครับโอ้ซ้ายผ่านตลอดอีกแล้วธงชัยครับนี่ครับเจอซ้ายอีกพอเดินช้านี่ซ้ายมาเลยครับโอ้โหเป็นอาวุธถนัดแล้วก็คุยทางมาจนถึงรอบนี้ครับแข้งซ้ายของทางด้านสุขสวัสดิ์แสงมรกตคือตอนนี้ธงชัยต้องเดินแล้วเก็บแข้งซ้ายของสุขสวัสดิ์ให้ได้ครับแล้วก็พยายามจะต่อยหมัดนะครับหมัดซ้ายมาแข้งซ้ายเตะไปเตะขวาครับแต่ว่าสุขสวัสดิ์ก็มีโต้แข้งซ้ายอยู่เหมือนกันนะครับแล้วแข้งซ้ายสุขสวัสดิ์พยายามเตะไปที่ท่อนแขนขวาซึ่งเป็นกำปั้นที่หนักของธงชัยด้วยนี่แหละครับแม่จังหวะแก้จังหวะกันครับของมวยไทยมีลุกมีลับพยายามที่จะเดินอัดมากขึ้นครับธงชัยเบียดเข้าไปครับจะมีไหมครับหมัดพลิกเกมนี่เพราะว่าครับช้านี่ซ้ายมาทันทีโอ้โหดูครับยังแก้ไม่ตกนะครับถึงตรงนี้แข้งซ้ายของสุขสวัสดิ์ยังหัวได้อย่างจัดจ้านนี่อ้าวซ้ายคืนไปเหมือนกันนี่ฮะโอ้รับซ้ายไปเยอะๆนี่ลำตัวนี่แดงเป็นปื้นแล้วครับตอนนี้นี่ซ้ายอีกแล้วครับพอขยับปุ๊บแกเตะออกปั๊บเลยครับสุขสวัสดิ์ครับอ้าวหมัดซ้ายหมัดขวาครับโอ้อ้าวนี่ครับมาผู้ต่อยดีเซลน้อยครับขุนเข่าทะลุฟ้าครับเครียดเลยครับอยู่ที่มุมดำแล้วก็พยายามที่จะแก้เกมให้กับลูกน้องครับอย่างธงชัยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยต้องเสี่ยงมากกว่านี้ครับต้องมีหมัดมีศอกเข้ามาครับเพราะว่าสุขสวัสดิ์เนี่ยเขาได้ซ้ายครับที่ค่อนข้างที่จะเข้าตาทีเดียวเอาครับเอาครับนี่ต้องมีหมัดแบบนี้แต่หมัดก็ยังไม่ต่อเนื่องครับต่อยไปทีแล้วก็กอดคือตอนนี้อาวุธที่น่าลุ้นที่สุดของธงชัยก็คือหมัดนั่นแหละเนาะดูที่หมัดเลยครับเนี่ยพอช้าพอเจอแข้งซ้ายของสุขสวัสดิ์ครับตัวเองก็พยายามเตะขึ้นเหมือนกันนะครับดูสุขสวัสดิ์ยิ่งชกยิ่งมั่นใจครับขณะที่ธงชัยเดินเข้าไปถ้าช้านี่แหมจะกลายเป็นว่าอ้าปากก็เห็นลิ้นไก่ครับหมัดมันต้องมาถ้าหมัดมาปุ๊บได้เฮตลอดครับธงชัยโอ้เหมือนจะมีเลือดแล้วครับที่คิ้วซ้ายของทางด้านธงชัยครับจังหวะเข้าไปเมื่อสักครู่ครับเจอศอกสวนมาส่วนสุดท้ายของการแข่งขันครับบัลลังก์แชมเปี้ยนหัวรอบยูสูจะตกเป็นของใครธงชัยยังขยับดูหมัดต่อยเข้าไปครับหมัดขวาคือก็เข้าใจธงชัยด้วยว่าเดินเร็วก็ไม่ได้เหมือนกันเลยครับเพราะว่าเนี่ยระแวงแข้งซ้ายของสุขสวัสดิ์นะครับโอ้จบการแข่งขันเรียบร้อยครับโอ้เดี๋ยวมันลุ้นกันเลยครับว่าใครจะเป็นแชมป์มือรอบไปดูถูกครับครั้งที่32ครับเงินรางวัล 500,000 พร้อมด้วยรถกระบะอิซูซูดีแม็กสปาร์กิออโต้ครับมูลค่ารวมเป็นล้านนะครับแชมป์จะตกเป็นของใครโอ้สุขสวัสดิ์ซ้ายดีส่วนธงชัยเองก็พยายามเดินเต็มที่ครับเดียร์ครูต้อยดีเซลน้อยชอธนสุการครับขุนเข่าทะลุฟ้าสุดยอดมวยคนดังครับที่ทุกคนก็รู้จักครับโอ้โหเอาครับก็มาลุ้นกันนะว่าคะแนนจะออกแบบไหนธงชัยก็พยายามเดินเต็มที่ครับมีลูกขยันขณะที่สุขสวัสดิ์ก็ซ้ายดีครับอย่างที่เราเห็นนะครับถ้าดูภาพช้าๆหน่อยครับแต่ซ้ายที่หลุดของสุขสวัสดิ์ครับธงชัยเนี่ยพยายามเดินเข้าไปจะต่อยนะครับแต่ว่าตัวเองก็เจอแข้งคืนมาครับจังหวะเตะขวาต่อยขวาครับแหมไม่ถึงครับเจอแข้งซ้ายของสุขสวัสดิ์แล้วครับเนี่ยพอช้าปุ๊บนี่เจอซ้ายครับแหมโยกมากำลังจะออกพอดีครับมาเจอแข้งซ้ายอะครับแล้วแข้งซ้ายเนี่ยเตะหนักแล้วก็เป็นการทำลายจังหวะไปในตัวด้วยนะครับจังหวะทั้งคู่แลกบาดกันเนี่ยซ้ายมาอีกแล้วครับแต่ว่ายกแรกเนี่ยเหมือนจะทำได้ดีครับจับแล้วเกี่ยวแล้วคืนเนี่ยครับก็ทำให้ทางด้านสุขสวัสดิ์เนี่ยเตะซ้ายลำบากแต่ว่าพอยก2มาเนี่ยจังหวะแบบนั้นเนี่ยไม่ค่อยเห็นจะทรงชัยครับนี่ครับเลือดเลยครับโอ้โหแล้วดูครับมีเช็คอาการของคู่ต่อสู้ด้วยนะครับเนี่ยจังหวะเข้ามาครับปักศอกครับโอ้โหเนี่ย
เรียบร้อยครับเลือดไหลเป็นทางเลยครับนี่บรรยากาศกองเชียร์ของสุขสวัสดิ์นะครับดูแฟนๆในสนามครับโอ้โหบรรยากาศนี่คึกคักมากๆครับเต็มความจุครับล้นๆไปเลยครับทั้งแฟนมวยชาวไทยชาวต่างชาติครับมีหัวใจครั้งสุดท้ายครับเชิญโค้ชจิ๊บบนเวทีและผลการตัดสินนะครับสำหรับผู้ชนะในอีซูครับครั้งที่32 The winner is White Corner ส่งสวัสดิ์ผมจ่ายเลยนี่นะครับแชมเปี้ยนของสุดรอบอีซูครับครั้งที่32ครับแชมป์คนล่าสุดตกเป็นของสุขสวัสดิ์แสงมรกตครับโอ้ที่ใช้แข้งซ้ายครับฝ่ามาตั้งแต่รอบแรกครับจนกระทั่งวันนี้ครับ5ไฟรวดไม่แพ้ใครครับผลงานหมดจดมากครับจนเขาก็เป็นแชมป์ครับโดยก่อนหน้านี้นี่ก็เกือบจะเป็นมาทิ้งแล้วนะครับ